้าสู่ The State Remaster ในเอพิโซดที่6ครับกับการแข่งขันในรอบดูเอ็ดครั้งสุดท้ายซึ่งในตอนนี้เราได้รู้แล้วว่าใครได้เป็นตัวแทนของแต่ละทีมผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลอย่างทีมของพี่นายดีกับ King Hattrick ทีมของฟรุกกี้อย่างปอมปะดัวทีมของ DJB กับกัสในวันนี้ก็ถึงคิวสุดท้ายของทีมนายซิกกี้โซแอนด์ซิกกี้ต้องมาดูครับว่าใครจะคว้าเก้าอี้สุดท้ายสำหรับการแข่งขันรอบไฟนอลไปครองเริ่มกันด้วยคู่แรกของทีมนายซิกกี้โซแอนด์ซิกกี้อย่างปัญญาบและนอนน้อยที่ในวันนี้ตัดสินใจมาในเพลง R&B ที่แต่งเนื้อมาจากประสบการณ์จริงครับผมชื่อสอนวัฒน์พิชัยรงค์สงครามนะครับ AK ปัญญาบครับผมวันนี้ผมก็นอนมาเต็มที่ครับเตรียมตัวมาเยอะเลยจะเตรียมพลังงานเตรียมพลังงานพวกผมวันนี้เป็นพี่นอนน้อยนะครับจากว่าพี่เขาค่อนข้างมีสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะตัวเล็กๆน่ารักดีนะครับสวัสดีครับ AKA นอนน้อยครับผมวันนี้คู่ดูเอทของผมคือน้องปัญญาบครับผมเป็นน้องที่น่ารักครับก็เตรียมตัวมาพอสมควรครับได้นอนบ้างครับบ้างครับเป็นแนวเพลงที่แต่งมาวันนี้เป็นแนว R&B ครับพวกของผมก็พร้อมมากครับเมื่อกี้ไปซ้อมกันอยู่ข้างหลังก็เข้ากันได้ดีครับผมสำหรับเพลงที่แต่งมาในวันนี้นะครับก็จะมีความอ่อยๆอ่อนๆสนุกเฮฮาครับผมพี่ดีของทีมผมนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนชี้ทางสว่างให้ตอนเขียนเนื้อเลยครับก็ดูแลลูกทีมดีมากครับก็ฝากแชร์คู่ผมไว้ด้วยนะครับผมปัญญากับพี่นอนน้อยนะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามดูกันได้ครับก็แต่ละคนมีลักษณะที่ผมคิดว่าคล้ายๆผมนะคือแบบเรามีความเกรงใจกันพอสมควรซึ่งเวลาทำงานแล้วมันก็ไม่ดูอึดอัดแต่ว่าเราก็ทำงานกันได้อย่างดีเยี่ยมเลยก็เตรียมตัวกันมาอาจจะไม่ได้มีเวลาซักซ้อมกันมากนักนะครับการซักซ้อมกันส่วนใหญ่จะเป็นการทำผ่านออนไลน์และหลายๆอย่างเนี่ยผมจะให้คำแนะนำเป็นหลักส่วนการครีเอททั้งหมดจะเป็นของน้องนะครับก็ต้องชื่นชมน้องถือว่าวันนี้ก็ถือน้องก็ถือว่าพร้อมมากครับถ้าไม่ชอบติดหรูอ่ะหันมาชอบหนูดูสิคะยี่นอนน้อยปัญญาพอดีเงินไม่มีอยากจะคงต้อง sorry แต่ว่าในใจมีแค่เธอเพียงคนเดียว only you ช่างมันเถอะเรื่องกฎหมายภาคผู้เยาว์ก็พี่น่ารักขนาดนี้โหเป็นใครก็เอามาอ่อยขนาดนี้ไม่อยากได้ค่าขนมหรอกแค่อยากได้คนแถวเนี้ยมานอนโซเทนหมอนกอดบางทีก็เหงาบางครับตั้งแต่กลับมาโสดก็เลิกซ่ามันนะแค่อยากจะมีผู้ใหญ่สักคนมาคอยห้ามอาการที่บอกว่าหึงดีหึงจริงๆนะไม่ใช่ห้ามไปมาหรือว่าจะเพิ่มบาทาชอบอะไรชอบคมแต่พี่ยังนึกไม่ออกแนะนำให้ลองมาชอบผมดูรู้ดีว่าเธอแค่นไอ oh baby I just wanna stay with you tonight ให้พี่ไม่ว่าอะไรได้ชอบคนตีน I only wanna see you smile บอกเธอว่าไม่เป็นไรถึงอายุจะน้อยแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่ใช่น้อยนะอยู่ในห้องเช่าอยู่ตรงแถวลาดพร้าวแต่จะไม่ทำอย่างเขาผมจะไม่ทิ้งคุณไว้แล้วปล่อยคุณต้องเหงาไม่มีรอบรถสปอนมีเพียงแค่ความใส่ใจที่พร้อมให้คุณตลอดนะค่ะและหากว่าคุณต้องการไม่ว่าจะเป็นอะไรผมพร้อมจะพยายามจะตรงไปรับตัวคุณเร็วซะยิ่งกว่าอูเบอร์อยากกินอะไรบอกมาเอฮาหรือ lobster but only you premium แต่ยิ่งกว่าเจนนะขอเพียงแค่ you and me มันคงจะได้ we'll be together แล้วผมต้องคุณมันคงซะยิ่งกว่าลงทุนไม่ทำให้คุณผิดหวังยังมากกว่าลงพุงจะบอกใครให้รู้ว่าผ
คุณก็นอนหลับตาฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ก็ยังไม่บอกเธอรู้ว่าเธอมีใจหากว่าเธอยังไม่มีใคร It's not now only your Oh my God แค่ลองดูรอบๆไม่ทำให้เธอต้องเหงาราตรีนี้ที่มีแค่เราทำไงจะพิสูจน์ให้เธอได้ดูแล้วจะติดใจปัญญาและนอนน้อยผมการเลยครับผมนอนน้อยฮะวันนี้ได้นอนนี่ยังครับผมนอนมานิดหน่อยนอนมานิดหน่อยครับผมแต่นอนนะครับผมนะฮะเป็นไงบ้างระหว่างการซ้อมร้องเพลงกับซ้อมเปิดตัวไหนยากกว่ากันครับร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงครับเห็นเดินมาเลยมีแบบว่าชอบหนูไม่ด้วยงงเลยนะฮะครับผมรู้สึกไงครับโชว์ครั้งนี้รู้สึกพอใจไหมครับรู้สึกค่อนข้างพอใจครับก็ทำเต็มที่ครับรู้สึกสนุกไปกับมันครับมันหยาบครับครับก็รู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วครับผมก็คือผลเป็นยังไงผมไม่สนใจแล้ววันนี้ผมรั่วมากแล้ว นะฮะมาฟังคอมเมนต์จากพีดีของเราดีกว่าครับเริ่มจากพีนายดีครับก็โดยส่วนตัวผมนะครับน้องๆก็ยังมันยังมีความแบบยังไม่เข้ากันอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะด้วยเวลาซ้อมหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าปัญญาบใช่ไหมฮะปัญญาอายุแค่นี้ก็อย่างที่บอกรอบที่แล้วก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผมชอบในพาร์ทที่น้องเขาร้องพยายามร้องประสานนะอาจจะมีผิดโน้ตไปนิดนึงบ้างบางคำอะไรเงี้ยบางเมโลดี้นะครับแต่ก็ถือว่าเด็กอายุแค่นี้ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับเลยส่วนในเรื่องของตัวเพลงนะครับผมก็ชอบเรื่องการเขียนการเรียบเรียงทำนองนะครับส่วนน้อยก็ทำได้ดีมากๆนะครับในท่อนร้องก็ถือว่ามี energy ดีมากนะครับก็ชอบครับโดยส่วนโดยรวมแล้วชอบครับก็มีแค่เล็กๆน้อยๆที่พูดไปอะไรนะถ้าไม่ชอบติดหรูถ้าไม่ชอบหนูดูสิคะทีมนี้รสนิยมนี้ใช่ไหมมีหน้ามาเป็นคู่นะเนี่ยจะให้ติก็คงน่าจะติเรื่อง energy นอนน้อยอาจจะนอนน้อยไปหน่อยmelody เพลงสวยงามร้องผิดนิดหน่อยผิดคีย์นิดหน่อยอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะก็ประมาณนี้ครับอ๋อเดี๋ยวนอนน้อยนี่ชอบความเขียนเนื้อมันมีเรื่องตลกในเนื้อเขาอยู่แบบเรื่องที่มันเพิ่งเกิดขึ้นอย่าง Land and House อะไรอย่างเงี้ยถือว่าครีเอทีฟดีครับขอบคุณครับเพลงนี้ก็เพลงล่อสาวน้อยล่อสาวพีดีสั่งหรือเปล่าครับที่ให้ทำเป็นก่อนใช่จริงจริงจริงแล้วเพลงนี้มันเป็นคอนเซปต์พี่อ๋อเป็นคอนเซปต์ใช่เป็นคอนเซปต์ก็ถ้าไม่ชอบติดหรูหันมาชอบหนูดูสิคะมันเป็นคอนเซปต์เพลงนี้ใช่โอเคพูดถึงเรื่องการเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับนอนน้อยยังมีความแบบว่าพี่ยังรู้สึกว่าเรามีความยังเก๊กๆกลางๆนิดนึงตอนเต้นไปกับปั้นหยาบอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องไปฝึกหน้ากระจกเยอะๆมากกว่านี้นะครับแล้วก็ปั้นหยาบทำดีแล้วพวกเราสลับกันร้องฮุกใช่ไหมปั้นหยาบทำดีแล้วที่มีคอรัสขึ้นมาบ้างส่วนนอนน้อยยังมีตั้งแต่ช่วงเริ่มเพลงครับตรงที่ขึ้นโอ้โอ้ขึ้นมามันยังมีตรงที่เราเพี้ยนนิดนึงแล้วพอไปหลังสุดของเพลงอ่ะพี่รู้สึกว่าเราจะหนักเพี้ยนนิดนึงเพี้ยนขึ้นไปอีกนะครับก็ฝึกดีๆนะครับครับเจ้าของทีมครับนายทิกกี้โตและทิกกี้ครับก็มีจุดที่เป็นห่วงอยู่หลายจุดฮะโดยเฉพาะนอนน้อยพี่นอนน้อยเนี่ยจะเป็นคีย์ที่ร้องสูงขึ้นแล้วมันต้องใช้ energy เยอะมากมันจะมีข้อผิดพลาดเยอะในช่วงแรกจะ control ได้แต่พอเป็นช่วงท้ายๆเพลงพอมันมี movement เข้ามาแล้วก็การใช้เสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้มีคีย์หลุดไปบ้างซึ่งมันก็มีเป็นข้อผิดพลาดแต่ว่าผมก็ถือว่าชื่นชมทั้งคู่เลยเพราะว่าตอนแรกน้องปั้นหยาบก็เสียเขาเรียกว่าเสียความมั่นใจไปอยู่พอสมควรตอนซ้อมแต่ก็กลับมาได้ฮะก็ถือว่าดีมากผมว่าให้กำลังใจลูกทีมนอนน้อยติ๊กกี้ครับก็ช่วงซ้อมก็ลองฟังดูบ้างครับผมแต่แบบว่าเหมือนจะขาดอะไรไปบางอย่างแต่รู้สึกเซอร์ไพรส์ตรงที่แบบว่าท่อนเวิร์ดของนอนน้อยปั้นหยาบใส่คอรัสไปถึงแม้ว่ามันจะมีผิดคีย์บ้างนิดนึงแต่แบบว่าทำให้เพลงมันรู้สึกมีอะไรบ้าขึ้นครับผมครับผม
่ะยังไงก็ขอให้ทั้งสองคนโชคดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโชว์เมื่อกี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมกับพี่นอนน้อยก็ทำเต็มที่มากๆแล้วนะครับก็คืออย่างที่ซ้อมกันมาครับก็คือเต็มที่ครับมันก็มีจุดที่ผิดพลาดมันก็มีบ้างนะครับมีเล็กน้อยนะครับก็คือจุดที่บางทีผมหลุดไปนิดนึงนะครับมันมีบางช่วงที่หลุดไปครับก็พอใจครับแล้วก็รู้สึกโล่งที่ได้เล่นไปแล้วครับก็มีร้องหลุดร้องเพี้ยนนิดนึงครับผมคิดว่าตรงที่ร้องเพี้ยนไปก็น่าจะมีส่วนที่ทำให้ผมตกรอบได้อยู่เหมือนกันครับถ้าให้ผมเลือกคู่ใหม่ที่ไม่ใช่พี่นอนน้อยนะครับผมก็คงเลือกพี่จ็อบเจวีเลอร์เพสอะครับเพราะว่าสไตล์พี่แกดูแปลกดีครับดูแบบดุดันอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะฉีกกันน่าจะออกมาดีครับถ้าเลือกพาร์ทเนอร์ในใหม่นะครับว่าอยากคู่กับน้องออนแอนครับอยากทำอะไรแบบน่ารักน่ารักตะมุตะมิงุ้งยิงงุ้งยิงอะไรเงี้ยครับให้ลูกมันสดใสให้ลูกมันสดใสและคู่ดูเอทคู่ที่2ของทีมนายซิกกี้โซแอนด์ซิกกี้นั่นก็คือเซนหยาบและซามูเอลที่ในวันนี้ทั้ง2คนรีบเดินทางมาที่สตูดิโอกันแต่เช้าเพื่อเข้าซ้อมก่อนขึ้นแสดงจริงครับสวัสดีครับผมซามูเอลนะครับ AKA ซามูเอลครับผมอายุ23ปีครับผมอยู่ทีมนายซิกโซแล้วก็ซิกกี้ครับผมคู่ของผมเป็นน้องเซนหยาบครับสวัสดีครับผมเซนหยาบนะครับอายุ20ปีครับผมคู่ด้วยที่ผมจับคู่ด้วยวันนี้เป็นพี่แซมครับพี่แซมซามูเอลใช่ผมถือว่าเคมีผมกับน้องเข้ากันเลยครับเราก็ทำงานเป็นทีมได้อย่างดีครับน้องเขาก็แรปแล้วผมก็ร้องแบบ R&B ได้อย่างลงตัวครับผมพอใจมากครับพี่เขาเก่งมากครับใช่ผมชอบสไตล์การร้องของพี่เขาด้วยดีใจที่ได้มาร่วมทีมกับพี่เขาคู่ผมวันนี้น่าจะพร้อมอยู่ครับเพราะว่าแต่น่าจะมีเรื่องการพักผ่อนเพราะว่าพี่เขามาเช้ามากครับเนื้อเพลงที่โชว์ในวันนี้นะครับผมก็เป็นเพลงช้าครับเป็นเพลงรักแนวอกหักนะครับผมก็คือว่าเหมือนกับว่าเราอ่ะมีคนรักอยู่แล้วเราอ่ะให้เขาไปเต็มร้อยแต่เขาให้กลับเรามาน้อยครับผมแล้วเราจะไปเต็มร้อยไปทำไมครับผมก็มีส่วนครับผมเพลงนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องที่ผ่านมาความรักในอดีตออกมาเขียนด้วยเหมือนกันครับฝากติดตามด้วยครับทีมนายทิกโซแอนด์ซิกกี้ครับผมแล้วก็ผมเป็นหยาบขอบมากครับเธอให้มันน้อยผมก็ไม่รู้จะให้ได้ร้อยทำไมครับฉันเปลี่ยนตัวเองเท่าไรดูเหมือนเธอไม่เคยพอใจสักทีต้องพยายามแค่ไหนรักที่มีจะทำให้เธอพอใจผูกพันกันมากี่ปีมาในวันนี้เธอกลับให้ครึ่งใจวันนี้คงเจอสุดทางแล้ว I'm so sick of feeling down เพราะรู้ดีว่าเธอรักใครอีกคน I don't wanna be your boo เพราะรู้ดีเธอคงต้องไป I just keep you off my mind ต่อจากนี้ฉันคงพอแล้ว I just wanna flyเธอไม่ไหวหรอกให้เธอไปทั้งใจแต่เธอไม่แคร์มันด้วยซ้ำไปจะบอกว่าไม่ต้องการ she say she hate me all the time พอเหงาแล้วเธอกลับมาแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ต้องการ cause when I treat you you always stayed away from me แต่ก่อนเคย need you เธอไล่ให้ไปไกลๆส่วนตีนเธอกลับไปคิดดูแต่ก่อนก็เคยพักดีแต่เธอไม่แคร์กันเลยสักทีฉันผิดที่มองว่าเธอรักจริงตอนนั้นฉันให้เธอไปเต็มร้อยในชาติเธอมีอีกเป็นร้อยเลยเธอเลยเก็บฉันไว้เป็น choice ตอนนี้ความรักฉันมีน้อย please focus on this point ฉันตอบจะเป็นคงที่ร้อยฉันไม่ต้องการเป็น choice ของเธออีก Samuel ก็บอกว่า baby please no call ไม่ได้ต้องการเธอแล้วตอนนี้ฉันไม่ต้องรอนะ yeah cause I don't need you no more เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องโทรมาง้อเลยอย่าทำให้ช้ำมากกว่านี้เลยคำว่ารักเธออย่าพูดเลยเธอไ
ังไม่ได้รักสักนิด yeah I don't give a shit now เธอก็แค่ไม่รักฉันควรจะพักความรักสักทีควรพอได้แล้วเตือนตัวเองเอาไว้ yeah. เคยให้เธอไปเป็นร้อยแต่เธอไม่เอาถึงไม่ใส่ใจจะให้เรากลับมาน้อยฉันควรจะปล่อยเธอไปจากนี้จะทำอะไรจะไปที่ไหนกับใครก็เชิญเลยเธอ I just wanna find a way fly away ain't got no word to say no word to say shorty I take a land oh baby I ain't the same I just wanna find a way fly away ain't got no word to say no word to say shorty I take a land oh baby I ain't the sameโอ้โหชอบมากโชว์ครั้งนี้ทั้งสองคนทำให้ดีมากนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับเต้นหยาบครับตื่นเต้นไหมฮะครั้งนี้ยังตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยครับแต่ดีกว่าครั้งแรกอ๋อครับผมรอบแรกไม่ค่อยแต่ก็ดูทำได้ดีมากนะรู้สึกผมชอบมากเลยเพลงนี้นะครับผมสมัยครับเป็นไงบ้างครับก็ตื่นเต้นน้อยกว่าครั้งแรกครับผมก็พยายามซ้อมให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มความมั่นใจครับผมซ้อมกันมานานไหมครับสองคนนี้ก็เอาจริงๆก็ไม่ได้นานมากครับผมประมาณก็วันเดียววันเดียวโอ้โหเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะทำไม่ดีมากจริงๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังโปรดิวเซอร์ทั้ง4ท่านของเราก่อนดีกว่าครับพี่นายดีครับว่าไงครับก็ต้องบอกว่าชอบเลยนะฮะอย่างซามูเอลนี่เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอย่างที่ผมบอกไปในรอบที่แล้วว่าเขามีความเป็น R&B สูงมากนะครับก็คือแบบ R&B จริงๆเลยนะครับแล้วก็การเขียนเนื้อการสื่อสารออกมาทำได้ถึงอารมณ์มากนะครับอาจจะมีท่อนแรกๆที่ขึ้นเสียงสูงนะท่อนหลบเสียงหลบนะครับอาจจะมีหลุดนิดนึงนิดเดียวนะครับแต่ว่าอย่างอื่นถือว่าทำได้เพอร์เฟกต์เลยนะครับผมส่วนน้องเซนหยาบนะครับอาจจะคือเราดูรู้ว่ามีการซ้อมกันมาค่อนข้างใช้เวลาน้อยนะครับจากการแสดงเนี่ยอย่างคู่ผมก็จะเห็นได้ชัดเหมือนกันเราซ้อมมาน้อยคือท่อนที่แซมมี่ร้องนะครับเซนหยาบก็จะแบบนิ่งไปนิดนึงนะครับท่อนที่เซนหยาบร้องซามูเอลก็จะนิ่งไปนิดนึงนะครับน่าจะมีกับการโชว์ที่มันเป็นเรียกว่าดูเอทมากขึ้นกว่านี้นะครับแต่ถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ก็น่าจะติดหูอีกนะครับถ้าเกิดเป็นเพลงออกมาก็น่าจะขายได้แบบน่าจะมีคนติดตามเยอะแน่นอนนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับผมครับอินเตอร์มากครับนี่ดูเหมือนดูคอนเสิร์ตเมืองนอกถ้าจะมีเรื่องที่จะติได้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าติหรอกครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าน้องเซนหยาบเซนหยาบครับเซนหยาบซามูเอลโอเคละพลังเขาเยอะแต่เซนหยาบพลังอาจจะน้อยกว่าอาจจะเพราะว่าซามูเอลเยอะมากแล้วเขาก็เลยแบบอาจจะทำให้ดูแบบนี้เขาต้องถ้าเกิดเขาจับคู่กับซามูเอลเขาต้องแอคทีฟกว่านี้นิดเดียวเองอีกนิดนึงครับผมลงตัวโคตรลงตัวมากเลยถึงว่าจะมันอาจจะมีข้อผิดพลาดนิดนึงแต่มันดูแบบคือมันดูเป็นมูดอะฮะซามูเอลร้องผมขนลุกเลยรอบก่อนเป็นคริสบราวน์รอบนี้เป็นเนโยไปแล้วเนโยก็เซนหยาบนะครับก็แรปผมว่าก็ทำให้รู้สึกแบบมันพูดง่ายๆมันลงตัวมันดีทุกอย่างครับสุดยอดครับผมครับเวลาซ้อมน้อยผมให้แค่โจทย์ไปเท่านั้นเองส่วนทั้งหมดที่ทุกคนเห็นน่ะเป็นการเต็มตัวของน้องๆทั้งหมดเลยผมแค่ให้คำแนะนำอย่างเดียวแล้วก็ให้โจทย์ให้คอนเซ็ปต์ไปเท่านั้นเองครับแล้วผมก็เป็นคนจัดการเรื่องบีทให้แต่เรื่องเนื้อความการเรียบเรียงเนี่ยเป็นของน้องทั้งหมดเลยถ้าจะชื่นชมต้องชื่นชมทั้งคู่เลยนะครับเพราะผมว่าภูมิใจทั้งทีมนี้แล้วก็ทีมของปั้นหยาบทีมที่แล้วผมภูมิใจทั้ง4คนเลยครับครับผมก็มีข้อผิดพลาดนิดหน่อยครับผมอาจจะแบบว่ามองข้ามได้เลยแบบว่าเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าผมฟังฟีลลิ่งได้แบบดีมากครับผมฟีลลิ่งมันโอเคมากกับเพลงนี้ทำให้มองข้ามข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเรื่องของความชัดเจนตอนแรปอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามูดอยู่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับนี่นะครับเป็นอีกโชว์นึงที่สนุกมากๆนะครับผมยังไงก็ขอให้ทั้ง2คนโชคดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับค่อนข้างภูมิใจมากกว่าครับส่วนเรื่องพอใจเนี่ยเราพอใจอยู่แล้วแต่เราผมพูดได้ว่าผมภูมิใจในทุกคนในลูกทีมของผมทุกคนเลยถือว่าทุกคนทำมาได้ดีครับผมเข้าถึงอารมณ์ที่เขาต้องการจะสื่อผมเข้าใจฟีลลิ่งเขาอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าประสบการณ์ในการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีอาจจะทำให้การถ่ายทอดรามเนื้อหาออกมาได้อาจจะไม่ 100% เต็มที่เท่าที่ควร
ต่แบบว่าประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมในระดับของมือใหม่ก็รู้สึกยังไงกับการแสดงของตัวเองนะครับก็รู้สึกว่าพอใจมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจขึ้นเพราะว่าได้เตรียมตัวมากขึ้นกว่ารอบแรกครับผมก็ค่อนข้างพอใจครับเพราะว่าผมกับพี่แจมก็ทำกันเต็มที่ครับอาจจะอยากเพิ่ม energy ของตัวเองครับใช่เพราะว่า energy เราน้อยครับถ้าผมมีโอกาสได้เลือกสัก1คนใน16คนนะครับผมอยากเลือกอ้อนแอนมาชอบเสียงอ้อนแอนมากเสียงอ้อนแอนเขาน่ารักดีคิดว่าน่าจะเข้าสไตล์เราได้อยากเปลี่ยนแปลงอะไรไหมผมคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรครับผมคิดว่าผมกับน้องเซนทำออกมาได้ดีที่สุดแล้วครับผมจริงๆผมอยู่กับเพื่อนคนไหนในทีมก็ได้ครับผมคิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมสามารถที่จะอยู่กับคนไหนก็ได้ในทีมทั้งหมดนะครับผมไม่ได้ติดว่าต้องเป็นใครอะไรยังไงแฮปปี้ครับรู้สึกแฮปปี้ครับหวังนิดๆ นะครับก็หวังแหละแต่ว่าผมก็เผื่อใจไว้ผมคิดว่าเรื่อง energy จากที่พี่ดีติชมผมคิดว่าน่าจะเป็นพี่แซมครับพี่ตังเวลเพราะว่าเรื่อง energy เราอาจจะน้อยจริงๆแต่ยังไงมันยังไม่ประกาศผลนะครับผมก็ยังหวังว่ามันเป็นผมก็ได้ว้าวทวนทำได้ดีมากเลยวันนี้ผมเลือกไม่ถูกเลยบอกว่าที่จะต้องทำใจยากเลยที่จะต้องตัดออกก็ผมต้องก็โดยรวมก็ดูโชว์ไว้ได้เป็นยังไงบ้างพี่ทุกคนเอาเป็นว่าเราชื่นชมทุกคนมากกว่าเราก็แซดด้วยแหละเราชื่นชมทุกคนทำได้ดีในมุมมองของเรานะเราชอบทุกอย่างลงตัวทุกคนทำเพลงได้ดีเขียนเพลงได้ดีลงตัวเราแบบเราภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมแซดที่ต้องตัดออกโดยรวมวันนี้ทำได้ดีมากนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับถ้ายังไงมีโอกาสน่าจะได้ร่วมงานกันอีกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันผมโชว์แรกอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับและโชว์ที่2ทางขวามือครับเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของโปรดิวเซอร์ของกันก่อนแล้วกันครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างและได้ทำการเลือกใครไปบ้างครับผมเชิญครับครับก็อย่างแรกที่จะพูดคือผมขอพูดว่าผมภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับทั้ง4คนนี้เลยแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยที่จะต้องเอาออกเอาผู้ที่ผมไม่ได้เลือกเนี่ยออกแล้วเลือกคนที่จะเข้าไปสู่รอบไฟนอลนะครับซึ่งก็ทุกคนทำได้ดีครับวันนี้ไม่รู้แหละคือทำได้ดีในมุมมองของผมนะถือว่าผมชื่นชมทุกคนนะครับซิกกี้ครับทุกคนทำได้ดีมากครับผมก็คิดหนักทำให้ผม2คนนั่งคิดกันอยู่นานอยู่พอควรแล้วผมว่าจะเอายังไงกันดีแต่ก็คงต้องเลือกคนที่ถือว่าดีที่สุดครับผมเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นสึกตื่นเต้นเลยครับมั่นใจไหมครับว่าเราจะเข้ารอบก็เผื่อใจไว้ส่วนหนึ่งครับแต่ก็แอบคาดหวังอยู่ครับขอบคุณพีดีทั้งสองคนนะครับเพราะว่าเขาก็สอนหลายอย่างทั้งที่ใช้ได้ในโชว์แล้วก็ในชีวิตจริงใช่ก็ค่อนข้างก็มั่นใจอยู่แต่ก็เผื่อใจไว้นิดนึงครับครับก็ครับดีนะครับผมน้องน้อยครับครับก็มั่นใจนิดหน่อยครับมั่นใจว่าจะเข้ารอบใช่ไหมมั่นใจว่าตกรอบแน่ๆครับไม่ใช่สิต้องมั่นใจสิครับครับมั่นใจครับว่าน่าจะเข้ารอบครับครับอ่ะแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมารู้กันว่าโปรดิวเซอร์ของเรานะครับเลือกใครเข้ารอบครับถึงเวลาแล้วครับที่ผมเลือกให้เข้ารอบก่อนที่ผมจะเลือกอีกคนหนึ่งนะครับคือทีมของซามูเอลและเซนหยาบซามูเอลและเซนหยาบครับขอเชิญพวกเราครับยินดีด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับฟันหยาบและนอนน้อยนะครับทำดีแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขออนุญาตครับสัมภาษณ์นิดนึงครับผมเป็นยังไงบ้างฮะดีใจไหมครับดีใจครับผมดีใจครับผมรู้สึกอยู่แล้วไหมว่าเราต้องเข้ารอบก็อย่างที่พูดไปก็คือแอบหวังครับผมแต่ก็ต้องเผื่อใจครับมันไม่มีอะไรแน่นอนครับผมครับผมยังเผื่อใจไว้อยู่นะอ่ะขอคอมเมนต์จากโปรดิวเซอร์ของเราหน่อยครับว่าทำไมถึงเป็นคู่นี้ครับผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยทำเพอร์ฟอร์มไม่ใช่ทั้งคู่เนี่ยทั้งการเรียบเรียงเนื้อความแล้วก็การร้องความเหมาะสมมีมากกว่าครับผมก็เป็นการตัดสินใจที่คิดแล้วคิดอีกครับผมปากใจครับก็อย่างที่เคยพูดไปครับว่าจำเป็นต้องเรียกที่ดีที่สุดถึงแม้บอกว่าอาจจะดีขึ้นมานิดนึงแต่อาจจะบอกว่าอาจจะเลือกสิ่งที่ผมจำเป็นต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดครับผมครับผมและตอนนี้ครับผมก็ถึงเวลาแล้วที่โปรดิวเซอร์ของเรานะครับจะต้องเลือกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบไฟนอลโปรดิวเซอร์ครับเลือกครับโอ้ชิตชอบเลยI just wanna fly away Ain't got no word to say Shawty, I take a land Oh baby, I ain't the same บอกว่าไม่ต้องการ She say she hate me all the time เพราะเอาแล้วเธอกลับมาแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ต้องการ Cause when I treat you You always stay away from me แต่ก่อนแค่ need youก็คนที่ผมจะเลือกให้เข้ารอบไฟนอลไปกับผมนะครับผมขอเลือกซามูเอลครับขอบคุณครับคุณครับยินดีด้วยนะครับผมนะขอบคุณเซนหยาบมากครับขอบคุณครับจริงจริงการที่เราได้เข้าไปถึงเป็นคู่สุดท้ายมันก็รู้สึกดีใจนะครับคือถามว่าพลาดจริงทุกคนน่าจะมีข้อบกพร่องกันหมดแต่ผมอาจจะพลาดเยอะกว่าพี่แซมเขาซึ่งพี่เขาเก่งมากจริงๆครับผมก็ดีใจกับพี่เขาด้วยใช่ฝากถึงพี่แซมครับสู้นะพี่เอาแชมป์มาให้ทีมเรานะผมเป็นกำลังใจให้พี่ตลอดแหละก็รู้สึกเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเองครับผมแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่แบบหาโอกาสแบบวิ่งหาโอกาสที่เปิดโอกาสให้ตัวเองใช่ครับครับผมแต่วันนี้ก็ได้ร่วมงานกับ PD ของเรานะฮะนายจิ๊กโตและคุณจิ๊กกี้ครับทำไมถึงเป็นซามูเอลฮะผมเลือกซามูเอลเพราะว่าก็ซามูเอลค่อนข้างทำได้ยอดเยี่ยมนะครับปฏิเสธไม่ได้จากถ้าถาม PD ทุกท่านก็ต้องเป็นซามูเอลแน่นอนที่จะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบไฟนอลแล้วมีโอกาสได้คว้าเงินรางวัลแล้วก็ได้ร่วมงานกับทางรายการครับครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคุณซามูเอลครับขอบคุณครับรู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องเซนครับน้องเซนก็คือเป็นส่วนหนึ่งแบบของความสำเร็จผมเลยครับก็ขอบคุณน้องมากๆที่พยายามเต็มที่ไปด้วยกันเพราะว่าโชว์นี้เราก็ถือว่าไม่ได้แข่งกันถือว่าเรามาทำโชว์ทำเพลงด้วยกันครับผมรู้สึกแอบหวังไว้เล็กๆครับก็ไม่เล็กมากแต่ก็แอบหวังไว้แต่ว่าผมก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยก็เราไม่รู้ว่าโปรดิวเซอร์เขาคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณโปรดิวเซอร์ครับทั้งพี่ต้นนะครับนายซิกโซแล้วก็น้องโอนะครับซิกกี้ครับที่มองเห็นศักยภาพของผมคิดว่าผมสามารถไปต่อได้แล้วก็โชว์ผลงานได้ในอนาคตได้มากกว่านี้ครับผมก็ขอฝากอีก3คนนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับผมไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงครับผมเรามองอย่างนี้ครับเรามองจริงๆแล้วเราตัดสินใจค่อนข้างยากครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้เราได้กำหนดลักษณะแนวเพลงสุดในรอบสุดท้ายไว้แล้วแต่ว่าทีนี้ด้วยศักยภาพของซามูเอลที่ค่อนข้างจะเด่นชัดกว่าในด้านเทคนิคแล้วก็การเรียบเรียงเนื้อความนะครับเราก็เลยให้โอกาสซามูเอลในการแบบเข้าไปคว้าเงินรางวัลแล้วก็แชมป์ในครั้งนี้ครับผมว่า
คู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของซามูเอลก็คือซามูเอลนั่นแหละครับใช่ในตอนนี้เราก็ได้ผู้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลจากทั้ง4ทีมกันแล้วครับเรียกได้ว่าทุกๆคนที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลเป็นผู้กำความฝันของเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆที่ไม่ได้เข้าสู่รอบไฟนอลทีมพี่นายดีอย่างคิงแฮตทริกส์ทีมฟุกกี้อย่างป้อมปะดัวทีม DJB กับกัสและทีมนายซิกิโซแอนด์ซิกกี้กับซามูเอลในเอพิโซดหน้าพวกเขาจะต้องโชว์เพลงพิเศษ1เพลงซึ่งเป็นเพลงที่พวกเขาต้องโชว์ร่วมกับพี่ดีของตัวเองเพลงของแต่ละทีมนั้นจะออกมาเป็นแบบไหนและใครจะคว้าตำแหน่ง The Remaster ไปครองติดตามได้ใน The State Remaster เอพิโซดหน้าครับ